วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดผัดผักรวมหม้อ ดินเริ่มจากคลุกเต้าหู้ไข่กับแป้งข้าวโพดให้ทั่วเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่คลุกแป้งข้าวโพดลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นเรียงเต้าหู้ทอดลงในหม้อ ดินใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงเจียวจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมเห็ดฟางแครอทหั่นเตา๋าเมล็ดถั่วลันเตาลวกสุกและข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดส่วนผสมจนเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนแป้งสุกข้นเติมน้ำมันงาปิดไฟแล้วยกลงตักผัดผักรวมใส่ลงในหม้อที่มีเต้าหู้ทอดรองไว้โรยหน้าด้วยพริกไทยป่นและพริกชี้ฟ้าแดงซอยต้นหอมซอยปิ่นเส้นรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ